สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบานเนวส์ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลอยูฟ่าชแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2022-2023อรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่1ค่ะและจากผลการแข่งขันในคืนวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2 5 6 6หรอค่ะลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเรอัลมาดริดไป2ประตูต่อ5โดยลิเวอร์พูลขึ้นนำก่อน2ประตูจากดาวินนุนเยสในนาทีที่4 และโมฮัมเหม็ดซาลาในนาทีที่14ค่ะ แต่หลังจากนั้นเรอัมมาริดก็ยิงคืน5ประตูรวดจากวินิสิอุสจูเนียในนาทีที่21และ36เอเดมิลิตาในนาทีที่47และคาริมเบรเซมาในนาทีที่49และ67ค่ะก็ทำให้ทีมราชันชุดขาวนั้นกลุ่มความได้เปรียบในนัดแรกนะคะก่อนจะกลับไปเล่นในบ้านตัวเองในเกมที่2ค่ะและอีก1คู่ค่ะก็เป็นทางด้านไอทรักแฟรงเฟิร์ตที่เปิดบ้านแพ้ให้กับนาโปลีไปศูนย์ประตูต่อ2โดยนาโปลีได้ประตูจากวิกเตอร์โอซิม ค่ะในนาทีที่40และจวานนี่ดีลอเรนโซค่ะในนาทีที่65ซึ่งนะัดต่อไปต้องไปลุ้นเข้ารอบกันในบ้านของนาปโปลีในวันที่15มีนาคมนี้ค่ะและในคืนวันพุธที่15กุมภาพันธ์2566ค่ะก็มีการแข่งขันอีก2คู่นะคะโดยเวลา3นาฬิกา แอร์บลไลซิกจากเยอรมันจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษค่ะและอินเตอร์มิลานจากอิตาลีจะพบกับเอฟซีปอร์โตจากโปรตุเกสค่ะและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันร,รวมถึงอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันล่าสุดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2022-2023ี20 23, ในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่1ที่สปอร์ตบรานิวส์จะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ